มีคนถามมาค่อนข้างเยอะนะครับว่าถ้าอยากจะเรียนสถาปัตย์แต่ว่าลูกไม่เก่งเรียนได้ไหมเป็นสถาปนิกได้ไหมรวมถึงคำถามที่ว่าเป็นสถาปนิกแล้วจะรวยไหมคำถามทั้งหมดนะครับผมจะรวบรวมมาและตอบให้ได้เยอะที่สุดภายในคลิปนี้นะครับถ้าคุณเพิ่งกดมาเจอเรานะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมชื่อแชมป์นะครับจาก Design Something ช่องที่จะบอกว่าการออกแบบคืออะไรสถาปัตยกรรมมันช่วยให้ชีวิตของคนดีขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปจากเราครับโอเคมาที่คำถามแรกนะครับวาดรูปไม่เก่งจะสามารถเรียนสถาปัตย์ได้ไหมเป็นสถาปนิกได้ไหมคำถามนี้ผมเคยคิดนะครับตอนที่ผมคิดจะเรียนคณะนี้ช่วงที่ตอนนั้นกำลังเอ็นทาร์สนะตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีสอบวิชาที่เป็นพื้นฐานนะครับเป็นคณิตศาสตร์อังกฤษฟิสิกส์ที่จะต้องใช้ในการสอบสถาปัตย์เนาะแล้วก็จะมีวิชาความถนัดทางสถาปัตย์วิชานี้ก็จะฝึกวาดเส้นสอนในการวาดเส้นแล้วก็ทำโจทย์ต่างๆทำสเก็ตดีไซน์เราชอบวาดรูปแต่เราไม่ได้วาดสวยเราวาดคนยังไม่ค่อยเหมือนคนเลยวาดมือยังไม่ได้เลยเราวาดได้แต่อะไรที่มันแบบตรงๆใช้ไม้บรรทัดอันนี้เราวาดได้เก่งแล้วก็ชอบวาดนะพอได้เข้าไปแล้วเนี่ยเลยพบว่าระหว่างทางตั้งแต่ปี1จนถึงปี5เนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยให้เราไปฝึกฝนด้วยตัวเองครับที่คณะหรือว่าวิชาที่เราเรียนเนี่ยมันก็เป็นวิชาที่ส่งเสริมให้เราฝึกสกิลในการวาดรูปให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะมันก็จะมีวิชา drawing ตั้งแต่ปี1เลยพื้นฐานของการดีไซน์องค์ประกอบต่างๆมีคลาสระบายสีน้ำการลงสีต่างๆเนี่ยมันช่วยฝึกฝนทักษะของศิลปะให้เรานะตั้งแต่ปี1ที่เราเข้าไปเลยซึ่งแน่นอนว่าตั้งแต่จนปี1จนถึงปี5เนี่ยเราใช้เรื่องนี้ตลอดเวลานะฮะแทบจะทุกวันที่เรียนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าคนที่วาดอาจจะพอได้เนี่ยพอจบไปแล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าฝีมือเขาจะดีขึ้นรวมถึงคนที่วาดได้แย่มากๆแต่เพอเอิญสอบติดผมก็เชื่อว่าตลอด5ปีเนี่ยมันจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะฮะเป็นเรื่องของการเงินนะครับมีคนถามมาว่าจะเรียนสถาปัตย์หรือเป็นสถาปนิกเนี่ยต้องรวยไหมส่วนตัวคิดว่าไม่ต้องครับไม่ต้องรวยก็ได้ถึงจะเป็นสถาปนิกได้นะเพียงแต่ว่าการมีทุนทรัพย์หรือว่าการมีเงินทุนในการใช้ในการศึกษาเนี่ยมันจะทำให้คุณมีอุปกรณ์หรือว่ามีความสะดวกในการเรียนมากขึ้นนะฮะอันนี้ไม่ได้พูดถึงค่าเทอมหรืออะไรนะถ้าค่าเทอมเนี่ยก็ต้องมีเพื่อให้ได้เรียนอยู่แล้วนะการใช้เงินเพื่อการศึกษาการทำโมเดลการทำตีมอะไรเงี้ยเช่นถ้าคุณไม่มีเงินที่จะซื้อโน้ตบุ๊กคุณอาจจะต้องไปซื้อโน้ตบุ๊กมือสองที่มันสเปคมันไม่ได้แรงแน่นอนมันมีผลต่อการทำงานของคุณแน่เขียนแคดยังช้าเลยเนี่ยมันก็มีผลนะก็เพื่อนเขาทำตีแคดกันเร็วมากปั๊บ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 เครื่องเขาไม่มีปัญหาคุณตีไป3ทีเซฟทีต้องรอ10นาทีเงี้ยมันก็ไม่ใช่แหละมันค้างมันอะไรต่างๆเรนเดอร์ที3ชั่วโมงเงี้ยมันก็ทำให้การเรียนของคุณเนี่ยติดขัดนะรวมถึงการตัดโมเดลนะสมมติถ้าคุณมีเงินทุนนะครับคุณอาจจะไปจ้างตัดแบบเป็น3D printing หรือว่าแบบเป็น 3D cutting นะฮะเป็นเลเซอร์คัตติ้งมันก็ได้โมเดลที่เนี้ยบมากหรือว่าเร็วมากนะครับในขณะเดียวกันถ้าคุณไม่มีงบนะครับคุณก็ต้องตัดเองชานอ้อยนู่นนั่นนี่มือก็บานกันไปนิ้วก็แห่กันไปนะครับเพราะว่าต้องทำเองทุกอย่างนะครับปัจจัยประมาณนี้นะครับที่ทำให้คุณอาจจะเรียนลำบากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถหาทางออกหรือว่าหาโซลูชันที่ทำให้คุณทำงานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นได้ครับผมสำหรับบางคำถามนะครับผมค่อนข้างไม่รู้จะตอบยังไงนะเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ผมอาจจะไม่ได้มีความชำนาญหรือว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องนั้นๆมากนักนะครับผมเลยเชิญสถาปนิกอีก2คนนะครับมาคุยกันแบบเล่นๆแล้วกันนะครับว่าจะช่วยให้คำแนะนำน้องๆยังไงได้บ้างเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันแล้วกันเนาะคนแรกนะครับคือคุณแมวพาราดอนกู้เกียรตินันท์นะครับดีไซน์ไดเรคเตอร์จาก POP Studio ครับจริงๆคนอื่นที่ไม่แน่ใจนะแต่สำหรับพี่คิดว่ามันทำให้เรามองโลกได้ละเอียดขึ้นอะไรเงี้ยในมุมมองที่ละเอียดอ่อนขึ้นเนี่ยในความคิดพี่นะมันอาจจะเพราะว่าเราถูกสอนมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มเรียนนะครับว่าให้สังเกตทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเพราะว่ามันต้องไปใช้ในงานไงสังเกตว่าลูกค้าเป็นยังไงลูกค้าระหว่างที่คุยกันอะลูกค้านิสัยยังไงเขาชอบอะไรหรือว่าในสายงานต่างๆเนี่ยมันมีบริบทอะไรบ้างที่น่าสนใจอะไรเงี้ยมันเหมือนมันต้องมองให้ละเอียดเพื่อเข้าหาแก่นของเนื้องาน
ที่จะมาใช้ในงานออกแบบเนี่ยครับผมว่าอันเนี้ยมันพอเราถูกสอนให้ทำแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็เราก็ทำงานโดยที่ใช้วิธีการแบบเนี้ยมาเรื่อยๆมันทำให้เหมือนเราต้องมองโลกในมุมที่มันละเอียดอ่อนขึ้นนะครับซึ่งพี่ว่านี้มันเป็นข้อดีมันทำให้เหมือนเรามองอะไรที่พี่ก็ไม่รู้นะจริงๆอาชีพอื่นก็อาจจะลึกซึ้งในมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับแต่ละอาชีพมันจะมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างอย่างเช่นคุณหมอเนี่ยก็จะมีความถูกสอนให้ละเอียดต้องแบบต้องมีความรักษาเพราะเขารู้ว่าเชื้อโรคมันอันตรายอะไรเงี้ยเขาก็จะรักษากว่าอาชีพอื่นอะไรเงี้ยครับหรือว่าละเอียดกว่าอาชีพอื่นสามนี้ก็เหมือนกันครับก็ต้องถูกสอนหรือว่าถูกทำซ้ำทุกวันเพื่อให้รู้สึกว่าเอ้ยต้องรู้ให้ได้ว่าจริงๆเจ้าของบ้านเขาต้องการอะไรหรือว่าในเอสเซนส์ในแต่ละงานเนี่ยมันมีความน่าสนใจอะไรบ้างแล้วการที่สมมติพี่บอกว่ามันทำให้เราละเอียดขึ้นกับการมองโลกเนี่ยครับแล้วถ้าถามลึกลงไปว่าถ้าเรามองโลกละเอียดขึ้นเราแบบลองในดีเทลมากขึ้นเนี่ยมันทำให้เราเป็นคนยังไงหรือเราแฮปปี้กับสิ่งนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันอยู่ที่มุมมองที่เราสนใจเลยนะสำหรับตัวพี่สมมติพี่ว่าพี่สนใจในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติหรืออะไรเงี้ยครับ พี่ว่ามันสมมติว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงความที่เราแบบเจอสิ่งที่ดีหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของเราแก่ลงหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นความสวยงาม ที่มันน่าสนใจแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบการที่เราแก่ลงหรืออะไรเงี้ยมันเป็นความทุกข์หรือว่าเราต้องไปพยายามที่ให้ต้องหนุ่มอยู่ตลอดเวลาหรืออะไรเงี้ยครับที่ว่าความเศร้าบางทีมันคือเราใช้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยครับอย่างเช่นแบบแมวที่บ้านแบบว่าป่วยหรือว่าเสียชีวิตหรืออะไรเงี้ยครับเราถามว่าเสียใจไหมเราเสียใจมากแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มันก็เป็นคล้ายๆสัจธรรมที่ต้องเจออะไรเงี้ยครับที่ว่ามันมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติธรรมะแล้วก็แบบที่ว่าการออกแบบมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติบางอย่างกันคนที่สองนะครับคือคุณป้อกุลธิดาทรงกิติภักดีนะครับจาก Has Design and Research ครับให้เยอะมากอ่ะแบบนี่พูดยังขนลุกเลยแชร์อะไรเออแบบคือโอเคถ้าในเรื่องของการใช้ชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยมันก็ตอบโจทย์สิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราทำออกมาแล้วเราได้เห็นสุดท้ายว่าภาพที่เราออกแบบไว้ที่เราฝันไว้อะมันออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้แค่เฉพาะตัวเราเองเนาะแต่ว่าถ้าในแบบมองกว้างขึ้นเราเห็นภาพของคนที่มาใช้งานอาคารเราเห็นภาพของลูกค้าที่เขาแบบไม่เคยมองเลยว่าอาคารนี้มันจะเป็นยังไงเป็นแบบออกมาดึงดูดได้ขนาดนี้หรือว่าออกมาแล้วมันมีแวลูได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่พอเราไปทำแล้วมันเปลี่ยนมุมมองที่เขามองกับสถานที่นี้อย่างเงี้ยอันเนี้ย ก็ข้อดีแล้วอะแค่แบบคุณใช้การออกแบบในการเพิ่มคุณค่าให้กับพื้นที่อะซึ่งจริงๆมันพื้นที่มันแทบไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคุณช่วยชุบชีวิตสถานที่นั้นขึ้นมาได้เงี้ยอันนี้ก็คือถ้าไม่ใช่วิชาชีพเนี้ยก็ทำไม่ได้แล้วก็นอกจากแค่เฉพาะคนรอบๆแล้วนะไปจนถึงเมืองอีกสังคมอีกคืองานสถาปัตยกรรมมันแบบมันไม่ได้เป็นอะไรกล่องไปตั้งแค่นั้นเนี่ยมันเป็นสถาปัตยกรรมมันเป็นสเปซมันเป็นพื้นที่ที่มันสามารถพูดออกมาเองได้อะพูดกับสภาพแวดล้อมพูดกับชุมชนพูดกับสังคมรอบๆพูดกับผู้คนเดินถนนที่เขาไม่ได้รู้จักอาคารนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยมันก็กว้างขึ้นเรื่อยๆละไปจนถึงพูดเป็นแบบตัวแทนประเทศอะไรอย่างเงี้ยไปเลยอ่ะมันยิ่งใหญ่มากในความรู้สึกพี่อะว่าการที่แบบเราทำอาชีพสถาปนิกเนี้ยนะคะถึงแม้ว่าทุกวันนี้เราอาจจะไม่ได้ทำงานแบบโหขนาดอลังการหรืออะไรแต่ว่าแค่แบบแค่คุณทำแบบสถาปัตยกรรมสักชิ้นนึงอะหรืองานเอาแบบง่ายๆงานอินทีเรียสักอันนึงก็ได้อะบ้านคนก็ได้ง่ายๆเออหรือพาวิลเลียนสักอันหรืออะไรเงี้ย
แค่นั้นน่ะแต่ว่ามันสามารถพูดแล้วมันสามารถบอกแล้วมันสามารถเปลี่ยนทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นไปได้หมดเงี้ยเอออันเนี้ยมันคือข้อดีมากๆของการที่เราเป็นสถาปนิกคือก่อนที่จะตกงานเนี่ยมันจะมีคนถามว่าไอ้พอเราเป็นสถาปนิกนะรวยแน่เลยอะไรเงี้ยคือแบบไม่ใช่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆถามพี่คิดว่านะทุกอาชีพเนี่ยมันก็มีทั้งรวยและจนทั้งนั้นแหละทุกอาชีพเลยนะอยู่ที่พี่ว่าอยู่ที่ตัวเราคือไอ้เรื่องความขยันอะไรเงี้ยมันเป็นแล้วแต่บุคคลแต่พี่ว่ามันอยู่ที่เราตั้งเป้าหมายตั้งมุมมองของการบุคคลด้วยอย่างบางคนอ่ะตั้งเป้าว่าเอ้ยฉันจะต้องแบบมีเงินให้ได้เท่านี้ในอายุเท่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องหาวิธีการละว่าเราจะทำงานแบบไหนถ้าสมมติว่าโอ้โหเราทำงานแบบละเอียดมากโปรเจกต์หนึ่งนี้ใช้เวลาออกแบบแบบ3ปีอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันก็ไม่รวยว่าก็ได้เงินเท่าเดิมอะไรก็ถ้ากังวลแบบประเด็นเนี้ยอันเรื่องเพราะว่ามั่นคงกับรวยจนน่าจะคนละเรื่องกันก็คนละท็อปปิกเออคือถ้าพูดเรื่องรวยกับจนก่อนเนี้ยก็พูดตรงๆเลยว่ายังไม่รวยคือจบมาปั๊บไม่มีทางที่คุณจะรวยได้ภายใน1ปีอ่ะเออแต่ว่าถ้ายังทำงานในวิชาชีพนี้อยู่เนี่ยมันเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้เวลาในการสะสมประสบการณ์แล้วก็ถ้าเทียบกับอาชีพอื่นนะถึงแม้ว่าจะแบบเปลี่ยนงานเปลี่ยนออฟฟิศได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นโปรไฟล์อัพขึ้นแต่ว่าถ้าคุณประสบการณ์ยังไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่จะเรียกว่ารวยได้อะจนถ้าเทียบกับอย่างสมมติของพี่เองเนี่ยจริงๆทุกวันนี้ก็ไม่ได้ถือว่ารวยเรียกว่าพอกินพอใช้แล้วก็แต่แล้วเราเคยอยู่ในจุดที่โอ๊ยตอนเรียนจบทำงานแชมป์ก็รู้ได้เงินเดือนเริ่มต้นหมื่นหนึ่งหรืออะไรเนี่ยแต่เราไม่เคยสนเรื่องเงินเดือนเลยอะเป็นคนที่แบบตั้งใจอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆโดยที่ไม่ได้คิดว่าความรวยความจนมันจะมาเกี่ยวข้องกับอาชีพอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำไปเราก็พอเราได้ไปมุ่งมั่นในสิ่งที่เราทำอะเนาะแล้วมันก็ไปอยู่ในจังหวะที่เราอาจได้ไปอยู่ต่างประเทศทำงานต่างประเทศซึ่งจริงๆตอนทำงานต่างประเทศที่ไปครั้งแรกตอนไปฝรั่งเศสอะตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยสถาปนิกฝรั่งเศสเงินเดือนเยอะมาก คือมากกว่าเราแบบประมาณ5เท่าอะเนื่องจากมันก็เป็นเรื่องค่าของชีพที่เปลี่ยนแล้วก็แต่ว่าถ้าในเทียบในสมมติค่าของสมมติในกรณีค่าของที่เท่ากันอะเขาก็ยังถือว่าเป็นเรทเงินเดือนที่สูงกว่าในเชิงวิชาชีพเขาก็มีการปรับเปลี่ยนมาพอสมควรละในยุค ปัจจุบันถ้าเทียบกับเราสมัยนั้นมันก็ถือน้อยอยู่ในเรทที่โอเคที่แบบเด็กจบใหม่เขาก็ยังใช้ชีวิตได้อะไรเงี้ยรวยร้อยล้านคือยังไม่ต้องทำอาชีพนี้ไปแบบขายชานมไข่มุกหรือว่าไปขายไก่ทอดอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบได้เร็วมากกว่าในการ in the return อะเนาะคืออาชีพสถาปนิกมันจะเป็นอาชีพที่จะต้องคำว่า return มันจะอยู่ในแบบปลายบั้นท้ายของชีวิตเลยล่ะซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รวยนะคือพอเราอยู่ในจุดที่เราไปในสายในบริษัทหรืออะไรเงี้ยนะถ้าเราในจุดที่เรามีโพสิชันมีหน้าที่การงานมีตำแหน่งที่ดีอะไรเงี้ยเราก็จะได้เงินเดือนที่มันเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของเรากับการทำงานของเราแล้วก็หรือถ้าเราแบบเป็นแนวแบบจบมาแล้วเปิดออฟฟิศเลยอย่างเงี้ยไฟแรงมากเงี้ยคิดว่าคำว่ารวยกับจนเนี่ยไม่ควรจะคิดเลยอะถ้าเป็นแบบเด็กจบใหม่จบมาแล้วเปิดทำงานแล้วแบบทำงานเลยเนี่ยคือคุณจะไม่สามารถหาเงินแบบรวยได้อะถ้าคุณยังไม่มีประสบการณ์การทำงานเลยอะซึ่งมันจะต้องใช้เวลาสมัยนี้น่าจะแบบก็ถือว่าเร็วขึ้นนะแบบบางออฟฟิศเด็กจบใหม่แบบทำงานสร้างอาคารอะไรเงี้ยจนมันอย่างน้อยว่า6ปี7ปีอ่ะเราถึงจะได้แบบ
ึกออกมาดีๆสักอันอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราแบบโฟกัสในสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นงานดีไซน์จริงๆอะซึ่งตอนนั้นน่ะมันก็อาจจะเริ่มแตะที่คำว่าเริ่มเงินละแต่ว่าถ้าคำว่ารวยจริงๆพี่ว่ามันน่าจะไปอยู่ประมาณแบบ60อายุ60อะไรเงี้ยถ้ายังทำงานอยู่ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าสถาปนิกจะไม่รวยเคยจริงๆมีเคยคุยกับพี่บีอมตะพี่บีเคยแบบเคยพูดให้ฟังว่าสมัยแกทำงานตอนเด็กๆอ่ะเพิ่งจบแบบออกมาทำงานได้ไม่นานเริ่มเป็นเปิดออฟฟิศตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็คือไม่ได้แบบคิดเรื่องค่าแบบสักเท่าไหร่คือเหมือนกับทำงานเอาโปรไฟล์แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าสถาปนิกจะไม่รวยทุกวันนี้พี่บีอ่ะแกบอกเองว่าคำถามอันนี้อะรวยคือแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบคือเขาก็ไม่ได้แบบว่าภายใน10ปีอะคือมันก็ต้องใช้เวลาคือแล้วก็มันไม่ได้แค่เรื่องเวลาด้วยมันเป็นเรื่องที่เป้าหมายของเราด้วยคือถ้ามันไปมุ่งกับคำว่ารวยอย่างเดียวเนี่ยสุดบัญชีนะเป้าหมายมันอาจจะแบบไม่ได้เรียกว่าอะไรมันอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้อาจจะไม่ได้จบที่วิชาชีพนี้ก็ได้ถ้าอยากรวยใช่ใช่มันอาจจะเทินหันเหไปเทินทีเป็นเพื่อเหมาอะไรเงี้ยไปแล้วอ่ะคือถ้าจะพูดถึงคำว่ารวยหรือจนอ่ะสรุปก็คือว่าไม่ต้องคิดถ้าอยากจะเป็นสถาปนิกคือถ้าคิดว่าทำยังไงให้คนยอมรับกับงานที่เราทำเมื่อไหร่เขาจะยอมรับผลงานเราเนี้ยแล้วสื่อเมื่อนั้นแหละที่คุณต้องการมันจะมาเองอะไรประมาณใช่เงินทองมันจะตามมาทีหลังแล้วก็ถ้ากลับไปเรื่องความมั่นคงประเด็นความมั่นคงความมั่นคงเนี่ยถ้าเราไปทำงานในบริษัทที่เป็นองค์กรอ่ะอันนั้นเราจะรู้สึกได้ถึงความมั่นคงมันจะมีเรื่องสวัสดิการต่างๆเรื่องความค่าใช้จ่ายนั้นมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะไอเนี้ยเล่นได้แน่ตอบได้แน่ว่ามันคงแล้วก็แต่ถ้าเราออกมาเปิดบริษัทเองมันจะไม่มีหรอกคำว่ามันคง มันจะมีแต่คำว่าท้าทายมีแต่คำถาม มีแต่คำถามลูกค้าเป็นว่าก็ไม่รู้นะว่างานที่ทำอยู่จะหยุดจะสต็อปเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ดีๆได้งานเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยไอ้คำว่ามั่นคงก็จะตัดไปจากในมุมมองของแล้วแต่ว่าเราจะวิ่งไปทางสายไหนในวิชาชีพเพราะฉะนั้นก็งั้นผมสรุปได้ไหมครับว่าไอ้ความมั่นคงเนี่ยมันก็รีเลทกับคำว่าการเตรียมการด้วยหรือเปล่าครับการเตรียมการของคุณเองว่าคุณแพลนชีวิตของคุณยังไงถ้าคุณมองหาความมั่นคงมากๆแล้วกลัวการเปลี่ยนแปลงมากๆคุณอาจจะต้องอยู่ในบริษัทสักบริษัทหนึ่งแล้วก็ตั้งใจทำงานไปแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะยอมเสี่ยงแล้วก็มาหาอะไรของตัวเองก็ต้องยอมรับว่ามันจะต้องมีความไม่มั่นคงเกิดขึ้นใช่แล้วก็การที่ไปอยู่ในบริษัทองค์กรสักอันเนี่ยที่เราตั้งใจทำงานมุ่งมั่นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รวยนะถ้าเราไปอยู่ในจุดที่บริษัทเขานีดเราอย่างเงี้ยเขาจำเป็นที่เราจะต้องมีเราในออฟฟิศในองค์กรอะก็มันก็จะอยู่ในระดับที่เรามีเงินเก็บได้ถ้าพูดในแง่ที่แบบเป็นคนรับสมัครงานนะถ้าพี่บอเป็นเจ้าของออฟฟิศแล้วแบบมีน้องมาใช่อ่ะสมมติอย่างตอนนี้จริงๆแค่ประกาศรับสมัครงานอยู่แล้วก็ถ้าสิ่งแรกที่เราดูก่อนเนี่ยเราดูจดหมายอ่ะคือถ้าแบบส่งอีเมลมาแล้วไม่เขียนอะไรเลยอย่างเงี้ย คือพี่ก็จะข้ามไปเลย แบบไม่รู้อ่ะว่าเขาจะสมัครเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ย หรือแล้วของแฮสเนี่ยคือเนื่องจากเรามีโปรเจกต์ที่เป็นแบบทำงานกับโปรเจกต์ต่างประเทศด้วยทำงานที่จีนด้วยอะไรเงี้ยเราก็อยากได้คนที่รู้ภาษาในrequirementทุกครั้งที่เราประกาศสมัครเราก็จะบอกว่าต้องแบบรู้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเพื่อการสื่อสารในออฟฟิศเองคือในออฟฟิศเราก็จะพูดภาษาอังกฤษกันเป็นส่วนใหญ่แล้วถ้าส่งอีเมลมาพิมพ์ภาษาไทยมาเนี่ย
คือเพราะตอนเราประกาศหางานเราประกาศเป็นภาษาอังกฤษถูกมั้ยก็ชัดเจนเออแต่พอส่งอีเมลมาพิมพ์แบบเป็นภาษาไทยมาพี่ก็จะรู้สึกว่าน้องอยากสมัครที่นี่ไหมเออแล้วแบบเขียนภาษาไทยว่าภาษาอังกฤษดีอะไรเงี้ยแต่คือไม่ได้เขียนอะไรโชว์ในจดหมายตอนสมัครเงี้ยเออเราก็จะอันนี้เราตอนนี้ยังไม่ได้ดูเลยนะมหาลัยไหนคือแค่ดูอีเมลนั้นก็คือจะคิดแล้วเออแล้วก็ถ้าสมมติโอเคตรงโจทย์มาจดหมายมีแล้วก็มี motivation คือในจดหมายที่อ่านนะคือไม่ได้แบบอ่านส่งๆบางน้องบางคนเขียนชื่อออฟฟิศผิดเงี้ยสมัครที่อื่นโปรยไปหลายๆที่อะไรเงี้ยก็แบบเออน้องค่ะมันแสดงถึงความตั้งใจแหละเออในแว็บแรกใช่ใช่ยังบางคนเขียนมาถ้าแบบคนที่แบบผ่านสกรีนก็คือเขาจะเขียนมาที่เขาแบบตั้งใจมากอะว่าเออเขาพูดถึงงานเราด้วยเขาพูดถึงโปรเจกต์ที่เราทำอะไรเงี้ยเออพวกเนี้ยคือพี่แบบว่าเออคนนี้เขาดูงานเราเขาตั้งใจอ่ะแล้วเราก็ถึงเข้าไปในสเต็ปต่อไปดู CV ที่เขาส่งมาดูพอร์ตโฟลิโอนั้นเราค่อยดูมหาลัยตอนนั้นอะตอนเนี้ยเราก็จะดูว่ามหาลัยอะไรก็พูดตรงๆพี่ดูว่ามหาลัยอะไรแต่ว่าพี่ไม่ได้ปิดกั้นว่าอันนี้เป็นมหาลัยที่ไม่ได้มีชื่อเสียงแล้วพี่จะไม่ดูพอร์ตโฟลิโอเขาไม่ใช่คือพี่ดูพอร์ตโฟลิโอทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญจริงๆเลยอ่ะคือพอร์ตโฟลิโอคือความตั้งใจแล้วก็คือจริงๆตอนเนี้ยเอาจริงๆทุกมหาลัยอ่ะมีทิศทางการสอนหรือเด็กที่จบออกมาแล้วอ่ะดูพอร์ตโฟลิโออ่ะพี่ดูแล้วพบว่าถูกหลายๆมหาลัยคือคนละทางกันเลยแบบสอนกันมาคนละแบบอ่ะคือแบบทุกคนมีหลักสูตรของตัวเองอะไรเงี้ยพอเด็กทำพอร์ตโฟลิโอออกมามันก็จะเห็นได้ชัดว่ามหาลัยนี้เขาจะเน้นทำนองนี้นะมหาลัยนี้เขาจะเน้นแบบนี้นะอะไรเงี้ยเออแต่ทีเนี้ยพอร์ตโฟลิโอเราอ่ะเหมาะสมกับออฟฟิศนี้ไหมนึกออกปะคือในเมื่ออ่ะสมมติเราเขียนจดหมายมาโอ้โหโคตรดีเลยเขียนดีมากอยากรับมากเลยแต่พอไปดูพอร์ตโฟลิโอคือของออฟฟิศอย่างแฮสเงี้ยเราจะเน้นเรื่องกระบวนการทางความคิดเราจะเน้นเรื่องไอเดียทิงกิ้งแล้วก็พรีเซนเทชันคอนสตรักชั่นดรออิ่งอะไรเงี้ยยังไม่เป็นไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่สอนกันได้แต่ถ้าแบบส่งพอร์ตวิโอมาแล้วทุกงานแบบโหสร้างได้เลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยเหมาะกับเราละเงี้ยเออใช่แต่ว่าแต่สิ่งที่จะทำให้พี่รู้สึกสนใจคนๆนั้นมันไม่ใช่มหาลัยมันเป็นพอร์ตของเขามากกว่าใช่แล้วต้องเป็นพอร์ตที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะเราด้วยอ่ะเพราะตอนเนี้ยพี่พบว่าเด็กทุกคนที่สมัครงานอ่ะก็คือเขาก็ทำพอร์ตแค่อาจจะทำแค่อันเดียวออกไหมแล้วก็ไปสมัครทั่วๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นพี่สมัยก่อนอ่ะพี่จะทำพอร์ตเฟลโอเพื่อออฟฟิศนี้ใช่แบบโอ้ยแบบเราอยากเคยอยากทำงานกับเธอสองเดือนมาแล้วแบบตัดแต่งพอร์ตให้พี่ที่ออฟฟิศเนี้ยดูแล้วต้องชอบแน่ๆอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งอันเนี้ยเราแทบไม่เห็นในยุคเนี้ยเออเขาไม่รู้ว่ามันขาดไปหรือสมัยเรามันแบบแท็กติกเยอะอะไรเงี้ยคือสมัยเราต้องปริ้นด้วยซ้ำใช่เราคือต้องไปเย็บเล่มเย็บเป็น A3 แล้วแบบเคลือบคำว่าจบมอไม่ใช่ม .1 ม .2 มหาลัยใช่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 จบมหาลัยไหนแต่จริงๆส่วนตัวพี่ว่าเอาจริงแบบไม่หลอกตัวเองนะพี่ว่าส่วนตัวก็เกี่ยวนะครับคือเกี่ยวในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการตีตราแบนอย่างเช่นแบบถึงว่าโอ้โหคุณจบจุฬามาแต่ว่าคุณแบบต้องเกรดต้องดีเนี่ยใช่อะไรเงี้ยครับพี่ว่าหมายถึงว่ามันเริ่มตั้งแต่การที่มีโอกาสได้เข้าไปเรียนแล้วครับคือเราต้องมองย้อนกลับไปว่าจริงๆการที่เราเข้ามันคือการอยู่ในสภาพแวดล้อมในรูปแบบหนึ่งซึ่งพี่เข้าใจว่าในแต่ละมหาลัยอ่ะสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันหรือว่าการแข่งขันในแต่มหาลัยก็ไม่เหมือนกันความเข้มข้นของเพื่อนในแต่มหาลัยไม่เหมือนกันแปลว่าสมมติว่าเราได้เข้าไปในมหาลัยหนึ่งก็ที่เขาแบบแข่งขันกันมากเราก็ต้องกระตุ้นตัวเอง
โดยสัญชาตญาณว่าแบบเฮ้ยฉันจะต้องแบบงานแข่งกับเพื่อนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับสมมุตินะอีกมอนึงแบบเอ้ยเพื่อนพากันไปเที่ยวเล่นก็มันก็เป็นอีกบรรยากาศนึงซึ่งมันเหมือนซ้อมรบอ่ะมันเหมือนแบบว่าได้ฝึกต่อสู้อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันฝึกการใช้สมองอยู่ตลอดเวลามันก็จะเลยบรรยากาศไม่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกวันนี้โลกอินเทอร์เน็ตมันก็เป็นโลกโซเชียลที่แบบเราเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่อยู่แล้วเราอยู่ที่แบบสมมติว่าขอนแก่นหรือว่าภาคใต้หรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าไปหาก็เห็นงานดีๆที่อื่นได้ที่สเปนที่ไหนได้จริงๆจบมอไหนน่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศและบริบทที่มีผลต่อคนคนนั้นมากกว่าเนาะต่อการเรียนรู้ในนั้นในฐานะที่พี่แมวว่าทำงานจริงด้วยเป็นอาจารย์ด้วยจะแนะนำว่าประมาณไหนดีจริงๆพี่ว่าวาดรูปไม่เก่งเรียนได้ไหมจริงๆเรียนได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องพยายามวาดรูปให้สื่อสารจนเข้าใจได้ครับคือไม่ใช่ว่าวาดรูปไม่เก่งเลยแล้วเรียนไม่ได้แต่ว่าต้องสื่อสารได้ครับพี่ว่าการสื่อสารมันสำคัญมากกว่าจะวาดรูปให้สวยที่สุดอะไรเงี้ยมันซึ่งมันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของวิสัยทัศน์มุมมองของแต่ละบุคคลเนี่ยครับหมายถึงว่าสมมติว่ารูปนั้นนะมันอาจจะไม่ได้แบบวาดแล้วแบบโอ้โหดออิ้งเป๊ะแบบว่าแน่นเป๊ะแต่ว่ามันเข้าใจได้ว่าเฮ้ยคุณจะสื่อสารว่าเฮ้ยฉันจะออกแบบสเปซกว้างแบบนี้สูงแบบนี้สวยแบบนี้อะไรเงี้ยถ้ามันสื่อสารได้ก็จบซึ่งเราต้องพอยต์ตรงนั้นว่าเราต้องให้สื่อสารตรงไม่ใช่ว่าสมมติวาดเก้าอี้คนมองเป็นโต๊ะคนมองเป็นอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยลำบากละอย่างนี้ก็อาจจะต้องแบบพยายามมากขึ้นเพื่อให้สื่อสารเข้าใจตรงกับที่เราคิดจริงๆส่วนตัวพี่ก็ไม่ได้วาดรูปเก่งมากแต่ว่าทุกคนก็ต้องเรียนพื้นฐานมาคนเรียนสถาปัตย์ก็ต้องเรียน drawing painting อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเบสิกของก็เราที่จะต้องเรียนรู้เรื่องความสวยงามงั้นเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรคือความงามอะไรเงี้ยครับเรามันจะเข้าไปซึมเข้าไปในเซนส์ของเราอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะวาดออกมาเป๊ะแค่ไหนก็อีกเรื่องซึ่งประเด็นของการที่จริงๆพี่ไม่ได้ชอบรูปวาดที่เป็นจิตรกรรมไม่ได้บอกว่าไม่สวยนะมีเท่าที่เห็นนะก็จะแบบมีคนที่วาดรูปแบบจิตรกรรมแบบสวยมากเรียลลิสติกแบบเหมือนจริงดูแบบหนักแน่นแต่ว่ารู้สึกงานสถาปัตย์มันเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์อะครับวิสัยทัศน์การวาดรูปให้เกิดวิสัยทัศน์มันอาจจะไม่ใช่ต้องวาดรูปแบบสวยทุกส่วนแต่ว่ามันมีเป้าหมายเราเหมือนมันต้องมีเป้าหมายในรูปนั้นก่อนเราต้องวางคงมันเหมือนกับการออกแบบเลยครับว่าเราต้องวางแผนก่อนในกระดาษเปล่าเนี่ยเราจะวางแผนไว้จุดเด่นมันควรจะอยู่ตรงไหนหรือว่าเราควรจะปล่อยตรงไหนอะไรเงี้ยโอเคเป็นไงบ้างครับสำหรับคำถามเกี่ยวกับวิชาชีพนี้แล้วก็การเรียนที่คณะนี้นะครับคิดว่าก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามเรื่องการเรียนวิชาชีพนี้อีกนะครับสามารถส่งเข้ามาได้อีกนะผมเชื่อว่ามีหลายคำถามที่คุณยังไม่กล้าถามส่งมาได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ